าะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup7:10 น.ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเผยโรงพยาบาลสนามบริเวณตลาดกลางกุ้ง100เตียงพร้อมให้การรักษาเบื้องต้นรายงานติดโควิด-19 หากมีอาการหนักจะส่งต่อโรงพยาบาลตามหลักมนุษยธรรม7:23 น.กรรมธิการแก้รัฐธรรมนูญเลื่อนประชุมหนีโควิดสมคิดมั่นใจเมื่อสถานการณ์ดีขึ้นจะเร่งพิจารณาให้เสร็จโดยเร็วที่สุด7:37 น.ตม.ขอนายจ้างอย่าเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเสี่ยงแพร่โควิดย้ำตำรวจไม่ได้ละเลยกฎหมายแต่ต้องทำให้สอดคล้องกับสาธารณสุขล่าสุด7:54 น.กรมอุตุนิยมวิทยาเผยไทยตอนบนเริ่มอุ่นขึ้น 1-3 องศาขณะภาคใต้ฝนเพิ่มมากขึ้นกรุงเทพมหานครอากาศเย็น20องศาเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup